รัฐมนตรีนะคะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดิจิทัล Wallet ชุดใหญ่นะคะโดยเน้นย้ำนะคะว่าจะไม่มีการลดขนาดโครงการลงอย่างแน่นอนและจะไม่ใช้เงินของทางธกส.ด้วยนอกจากนี้นะคะนายกรัฐมนตรียังได้มีการโพสต์ผ่าน Facebook นะคะระบุว่าวันที่1สิงหาคมนี้จะเป็นวันลงทะเบียนค่ะที่ทำเนียบรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัล Wallet เปิดเผยภายหลังการประชุมว่าที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบตามคณะกรรมการเสนอทั้งในเรื่องของแหล่งที่มาของเงินโครงการรวมถึงเงื่อนไขหลักเกณฑ์ร้านค้าและการลงทะเบียนต่างๆซึ่งนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้เปิดเผยรายละเอียดซึ่งนายจุลพันธ์ระบุว่าในวันนี้ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติให้ใช้แหล่งเงินงบประมาณประจำปี2567และงบประมาณประจำปี2568โดยไม่ใช้แหล่งเงินของทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ตามมาตรา28ซึ่งเพียงพอและสามารถดำเนินการได้ภายใต้กรอบของงบประมาณซึ่งเป็นไปตามข้อห่วงใยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นทางสำนักงบประมาณกระทรวงการคลังรวมถึงประชาชนยืนยันว่าไม่ได้ลดขนาดโครงการลงโดยวางกลุ่มเป้าหมายไว้ที่50ล้านคนเช่นเดิมแต่จากสถิติโครงการในอดีตที่ผ่านมาจำนวนผู้ลงทะเบียนสูงสุดแค่45ล้านคนในงบประมาณราว 450,000 ล้านบาทหากมีคนมาลงทะเบียนน้อยหรือมากกว่าจะใช้กลไกในการบริหารงบประมาณเพื่อให้มีงบประมาณเพียงพอค่ะสำหรับการเปิดลงทะเบียนนั้นยังอยู่ในกรอบของไทม์ไลน์ที่ได้มีการประกาศเอาไว้อย่างแน่นอนภายในสิ้นปีนี้จะเกิดเป็นพายุหมุนทางเศรษฐกิจได้อย่างไรก็ตามในเบื้องต้นธนาคารแห่งประเทศไทยได้ให้ความเห็นถึงเรื่องของระบบต้องมีความมั่นคงและปลอดภัยตามมาตรฐานของระบบการเงินส่วนรายการสินค้าประเภท Negative List ในเบื้องต้นที่ประชุมได้ให้กระทรวงพาณิชย์เป็นผู้กำหนดสามารถปรับลดและปรับเพิ่มได้ตามความเหมาะสมขณะที่เงื่อนไขของผู้ได้รับสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการนั้นจะต้องปัดสิทธิ์ผู้เคยกระทำความผิดตามเงื่อนไขของโครงการรัฐในอดีตทั้งร้านค้าและบุคคลหากให้สิทธิ์ไปแล้วมีแนวโน้มที่จะกระทำความผิดอีกจำเป็นต้องมีการตัดสิทธิ์ออกค่ะโดยทั้งหมดนี้จะมีการนำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าและจะมีการแถลงรายละเอียดทั้งหมดวันเปิดปิดลงทะเบียนอย่างเป็นทางการในวันที่24กรกฎาคมนี้ค่ะสำหรับงบประมาณที่ใช้ในการจัดทำโครงการดิจิทัล Wallet จะมาจากงบประมาณประจำปี2567ซึ่งเป็นงบรายจ่ายประจำปีเพิ่มเติมจำนวน 122,000 ล้านบาทโดยจะเข้าสู่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันพรุ่งนี้ร่วมกับงบประมาณในการบริหารจัดการทางการคลังและการบริหารงบประมาณจำนวน 43,000 ล้านบาทและในส่วนของงบประมาณปี2568จะเป็นงบประมาณประจำปี 152,000 ล้านบาทรวมกับงบประมาณในการบริหารจัดการทางการคลังและการบริหารงบประมาณอีก 132,000 ล้านบาทรวมกรอบวงเงินทั้งหมด 4.5 แสนล้านบาทค่ะอย่างไรก็ตามล่าสุดนายกรัฐมนตรีได้มีการโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ระบุว่าจะมีการเปิดลงทะเบียนดิจิทัล Wallet 10,000 บาทได้ในวันที่1สิงหาคมนี้ค่ะ